เจเจครับปัจจุบันเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกออกแบบแฟชั่นดีไซน์ครับปี2ครับผมอดีตเจเคยเป็นเด็กที่แหกกฎทุกอย่างที่มีบนโลกนี้ครับเนื่องจากเจคิดว่าครอบครัวตัวเองมีปัญหาแต่จะไม่ได้มองกลับมาว่าตัวเจเองหรือเปล่าที่มีปัญหามันเลยเป็นสาเหตุให้เจติดเพื่อนแล้วก็ตามเพื่อนมากๆก็เลยทำในสิ่งที่ไม่ดีหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือการไปกินเหล้าแต่ก่อนเจก็จะเป็นคนค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็เขาจะเชื่อในสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วจะไม่มีใครเปลี่ยนความคิดของเขาได้แล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็จะไม่ค่อยรับคำปรึกษาของครอบครัวแต่จะไปพึ่งคำปรึกษาของเพื่อนๆเขาซะมากกว่าในชีวิตอะไรแบบนี้ผมก็แบบสืบเนื่องมาจากการที่ผมติดเพื่อนอยู่แล้วพอผมได้มาเจอสังคมที่ใหม่มันทำให้ผมแบบหลงไปกับมันไปเที่ยวบ่อยมากสูบบุหรี่บ่อยมากเพราะว่าการทำอะไรแบบนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติสำหรับคณะนี้เหมือนถ้าเพื่อนถามว่าดูดบุหรี่แล้วแบบไม่อยากแบบอยากตายเร็วอย่างเงี้ยผมก็จะคิดว่าก็ตายไปเหอะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบชีวิตมันรู้สึกว่าชีวิตมันสั้นอะไรอย่างงี้ผมก็รู้สึกว่าแบบถ้าตอนนั้นจะไปนรกก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะในตอนนั้นนะที่คิดก็คือแบบคิดว่าชีวิตนี้แค่อยากสนุกอ่ะไม่ได้อยากจะแบบไปทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีอ่ะทำอะไรที่แบบอยากทำอะไรก็ทำก็จะมีช่วงที่เขาเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็พี่ปุ้ยที่เป็นพี่สาวคนที่สองแล้วก็พี่หงซึ่งเป็นพี่เขยของเขาและตัวจอยเองอ่ะให้คำปรึกษาเขาตลอดในสิ่งที่บอกถึงการตัดสินใจแล้วก็สิ่งที่เขาทำว่าผลจะเป็นยังไงแต่เขาก็เลือกที่จะทำตามความคิดของเขาว่าเขาตัดสินใจแบบนี้แหละใช่เป็นสิ่งที่เขาต้องการและเขาก็ไม่ฟังคนรอบข้างในการที่บอกเขาเลยมันเลยทำให้เจเจเข้าไปอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมากๆคือแบบเหมือนจะเข้าไปเป็นในสิ่งที่เขาเป็นการเชื่อว่าในสิ่งที่เขาเป็นกันคือสิ่งที่ถูกมากกว่าทางของพระเจ้าจนเจเจเจอจุดบอดสุดในชีวิตคือการที่เราเข้าไปอยู่ในงานแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเราก็จะเจอการหักหลังการนินทาพอเราเจอจุดบอดด้านนี้แล้วทำให้เรารู้สึกว่ามีคนมาเตือนแล้วแต่ทำไมเราไม่เชื่อทั้งที่คนที่มาเตือนเป็นพี่เราแต่ทำไมเราถึงไม่เชื่อในสิ่งนั้นทั้งที่สิ่งที่พี่พูดเป็นสิ่งที่ถูกก็เลยไม่มีหน้าที่จะแบบกลับไปหาพระเจ้าเพราะเราอาจจะละอายกับความที่แบบว่ามีคนมาเตือนเราแล้วนะคิดว่าพระเจ้าช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าเราทำผิดเกินเหตุอะทำผิดเกินไปกับสิ่งที่พระเจ้าจะอภัยให้เพราะตอนนั้นเจไม่ได้รู้จักพระเจ้าขนาดนั้นเจเลยคิดว่าสิ่งที่เจทำผิดอะมันเกินไปที่พระเจ้าจะให้อภัยเจได้มีโอกาสที่ว่าพี่ปุ้ยที่เป็นพี่คนที่สองชวนเจไปกินข้าวพี่ปุ้ยได้พูดบางอย่างเช่นแบบชวนเจไปอยู่บ้านมันทำให้เหมือนกับว่าเจได้เกิดใหม่จริงๆอ่ะแบบชีวิตเจเริ่มต้นใหม่เงี้ยมันเลยทำให้แบบเจได้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นผ่านการให้กำลังใจของพี่ปุ้ยพี่จอแล้วก็พี่หงที่เป็นพี่เขยครับให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการเรียนเรื่องเพื่อนคือมันทำให้เจรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นแบบเป็นการให้กำลังใจที่ดีมากๆอ่ะจากคนที่แบบโดนสภาพที่แบบโดนบอบช้ำอะไรเงี้ยเขาเริ่มกลับมาในการอยากจะขอความช่วยเหลือเราแล้วเราก็เปิดพร้อมรับที่แบบใช่แล้วคือแบบเราต้องการคำนี้แหละคือให้เขากลับมาในบ้านกลับมาในคำให้เราปรึกษาเราในช่วงแรกที่เจไอ้ฐานขอพระเจ้าเลิกบุหรี่ก็จะมีในเรื่องนี้เรื่องที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองที่จะอยากเลิกบุหรี่มากๆแต่ตอนแรกเจเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเลิกบุหรี่ไม่ได้แน่ๆเพราะมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตรงที่ว่าถ้าเจไม่สูบบุหรี่เจจะไม่มั่นใจในตัวเองอย่างเช่นเจจะเดินไปไหนในที่สาธารณะเจก็จะสูบบุหรี่เพราะว่าเจรู้สึกว่าการสูบบุหรี่มันเท่และมันแบบมันเหมือนเสริมบุคลิกเหมือนคนเดินหลังตรงเนี้ยแต่ของเจเป็นการสูบบุหรี่ตอนแรกที่เริ่มลดก็มีความอยากมากๆอ่ะแต่อ๋อมันจะมีเรื่องการแบบการท้องเสียปวดหัวก็จะเข้ามาลุมเจเลยแหละเรื่องเนี้ยเพราะว่าเจเคยทำอย่างนี้ทุกวันอะแต่พอเจตัดสินใจว่าเจจะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้าเข้ามาช่วยในเรื่องนี้มันทำให้เจเลิกขาดได้เจว่าจะทนไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่พระเจ้าช่วยเจอะเจจะไม่สามารถเลิกได้ด้วยกำลังตัวเองเพราะเจเป็นคนที่อยากจะเลิกด้วยกำลังตัวเองประมาณแบบ 4-5 รอบแล้วอะ
แล้วเจก็ทำไม่ได้แต่ในวันนึงที่เจตัดสินใจว่าเจจะถามพระเจ้าแล้วเจจะเลิกบุหรี่เงี้ยพระเจ้าก็เข้ามาช่วยเจจริงๆแล้วก็ประจวบกับการที่เจได้ฟังคำเทศก่อนจะตัดสินใจเลิกบุหรี่ว่าถ้าเราคนเราทำอะไรครบ21วันอะมันจะกลายเป็นเหมือนกิจวัตรหรือนิสัยสักอย่างแต่ถ้าเราอดทนทำไม่ได้มาเดือน2เดือน3เดือนมันก็จะเริ่มกลายเป็นตัวเราพอเจเอาตรงนี้มาใช้ในเรื่องการอธิษฐานเลิกบุหรี่พอเจทำได้ตามที่อาจารย์เทศอย่างเงี้ยมันก็เห็นชัดเลยว่าแบบบุหรี่ไม่ได้อยู่ในชีวิตเจอะครับปัจจุบันผมเลิกบุหรี่ขาดเลยขาดแบบได้กินหรือเห็นเพื่อนทำหรือเห็นคนในคณะทำก็ไม่ได้อยากจะไปตามเขาตอนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้ามากจริงๆสำหรับชีวิตของเขาเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่เริ่มเข้าหาในการที่จะปรึกษาครอบครัวก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยทำแต่ตอนนี้คือพระเจ้าได้เปลี่ยนเขาแล้วก็ยอมรับและเปิดใจมากขึ้นที่ให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตของเขาแล้วก็เริ่มมาโบสถ์โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องเข็นเขามาแต่สัมผัสได้จริงๆว่าเขาอยากมาแสวงหาพระเจ้าแล้วเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตเขาแล้วพระเจ้าเป็นชัยชนะในชีวิตเขาและรู้จริงๆว่าพระคุณความรักของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้กลับมามันเลยทำให้ชีวิตเจ๊อะค่อยๆดีขึ้นเปลี่ยนไปรู้ว่าสิ่งที่ผิดคืออะไรสิ่งที่ถูกคืออะไรตอนแรกเจ๊คิดว่าพระเจ้าไม่น่าจะให้อภัยเจ๊แน่ๆเพราะว่าเจ๊ทำสิ่งที่เลวร้ายเกินไปแต่พอเจ๊ได้มารู้จักพระเจ้าผ่านพี่ปุ้ยพี่จอยจริงๆแบบในสภาพที่เป็นผู้ใหญ่แล้วครับมันทำให้เจ๊รู้สึกว่าแบบไม่ว่าเจ๊จะไม่ดีขนาดไหนเจ๊จะเจอสถานการณ์อะไรพระเจ้าจะอยู่กับเจ๊ทุกเหตุการณ์จริงๆแล้วพระเจ้าจะให้เจ๊ผ่านไปได้แล้วก็จะรู้ว่าเจจะทนในเรื่องนี้หรือปัญหานี้ได้มากแค่ไหนอ่ะกราบขอบคุณพระเจ้าในเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่มันเหมือนจะเป็นจุดบอดที่สุดในชีวิตเจซึ่งถ้าเป็นตอนที่เจไม่รู้จักพระเจ้าอ่ะจุดเนี้ยมันทำให้เจรู้สึกว่าแบบเจไม่มีค่าแต่พอเจเดินกับพระเจ้าแล้วเจผ่านเหตุการณ์ได้แล้วมองกลับไปที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาได้มันทำให้เจรู้สึกว่าก็ถ้าไม่มีเหตุการณ์เนี้ยแล้วพระเจ้าไม่ได้ช่วยเจขึ้นมาจากเหตุการณ์เนี้ยเจก็จะไม่มีวันนี้ครับเจก็จะไม่ได้เป็นเจทุกวันนี้ที่แบบทำให้เพื่อนเห็นว่าแบบเราเปลี่ยนไปขนาดไหนในเรื่องนิสัยเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเรียนครับผมอยากจะหนุนใจทุกคนให้ลองเปิดใจต้อนรับพระเจ้าเพราะเจรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้หรือว่าชีวิตเจเมื่อก่อนอ่ะเจรู้ว่าแบบสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีพระเจ้าอ่ะเจก็คงผ่านมันมาไม่ได้จริงๆเพราะว่าความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับพระเจ้าอวยพรครับ